ท่านประธานรับมากเลยครับค่ะนะคะในฐานะเป็นผู้นำชุมชนบ้านโคกหมู่ที่3ตำบลทองอำเภอทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะก็เป็นอีกมือหนึ่งที่เราจัดการประเพณีวัฒนธรรมก็คือชาติพันธุ์เราข้างจะมีความนับถือพี่แล้วก็วันนี้เป็นวันสมโภชอีกครั้งหนึ่งของในชุมชนบ้านเราเป็นวันไหว้พี่เจ้านายพี่เจ้านายของเราเนี่ยเป็นพี่บรรพบุรุษที่เรานับถือกันมายาวนานตั้งแต่ปู่ย่าตายายรุ่นสู่รุ่นแล้วเวลามีงานปีที่ใดก็ชาวบ้านก็จะมารวมกันชุมชนชาวเราข้างก็จะมารวมกันเป็นแล้วก็ในความเป็นคำว่าเจ้านายของเราน่ะเป็นพี่ที่ดีแล้วเป็นพี่ที่รักษาชุมชนบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองแล้วชาวบ้านมีความสุขก็เลยอพยพกันมาก็เลยต้องเอานำเชิญบรรพบุรุษมาด้วยแล้วก็ตั้งโรงรากโรงทานกันอยู่ที่ชุมชนบ้านโคกหมู่3ตำบลอู่ทองแล้วสิ่งที่น่าภาคภูมิใจที่เรามีก็คือบรรพบุรุษที่ดีแล้วก็มีความยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านโคกแล้วสิ่งที่ชาวบ้านโคกนับถือเคารพนับถือของพี่เจ้านายก็พี่เจ้านายเป็นพี่ที่ดีและมีความสามารถปกป้องบ้านเมืองให้พวกเราจึงนับถือกันมายาวนานและยาวไกลจนมาถึงปัจจุบันและสิ่งที่เราเรียนรู้และสิ่งที่เราทำกันมาตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นก็ยังไม่เลือนหายและก็ยังนับถือกันอยู่ถึงปัจจุบันและวันนี้แล้ววันนี้เป็นวันอีกวันนึงที่เป็นวันที่พวกเราเป็นวันที่พวกเรามารวมกันและรวมซึ่งมีใจเดียวกันแล้วก็มาช่วยร่วมมาแล้วการที่เรามีวันนี้ได้ก็รักษาวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนชาวเราข้างพวกเราแล้วก็สิ่งที่น่าภาคภูมิใจแล้วก็คือสิ่งที่เรามีบรรพบุรุษที่ดีแล้วก็มีความเริ่มใส่ในสถาของชาวบ้านโคกและสิ่งที่ชาวบ้านโคกที่เป็นชุมชนของพวกเราแล้วก็คือการได้รู้จักบรรพบุรุษแล้วก็นับถือกันมาค่ะก็เป็นการที่ว่าเราน่าภาคภูมิใจก็คือเรามีจุดสู้รวมจิตใจให้พวกเราได้ยึดเหนี่ยวแล้วก็ได้ยึดถือกันมาตั้งแต่โบราณสิ่งที่เราทำกันในปัจจุบันก็คือมันฟังลึกอยู่ในความรู้สึกฟังลึกอยู่ในความเป็นลาวข้างท้องพวกเขาที่ว่าพวกเขาจะนับถือกันคงจะรอดตลอดไปนะกันแล้วเรามีหน่วยงานที่มาให้พวกเราก็คือหน่วยงานเขตพื้นที่พิเศษของอบต.ที่เราทำกันมาแล้วก็ตั้งรกรากอยู่ที่ตำบลอู่ทองเราเป็นชุมชน5ต้นแบบที่เรามีวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็ยึดสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วสิ่งที่เราจะได้สู้เรียนรู้แล้วก็จะมีทุกสิ่งทุกอย่างในที่นี้ก็ไม่มีอะไรมากมายก็มีการนับถือพี่ก็แค่นี้ค่ะกราบสวัสดีค่ะวันนี้ได้มีโอกาสมาดูวัฒนธรรมประเพณีที่บ้านโคกก็รู้สึกคำหมู่3บ้านโคกก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจนะครับก็ประเพณีชาวไทยที่เคยได้สัมผัสนะครับที่เคยได้พบเนี่ยตามบ้านผมเนี่ยที่อยู่อำเภอสามชุกเนี่ยก็จะมีประเพณีขึ้นศาลของคนไทยก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันอย่างเงี้ยครับก็จะมีเอาของมาแก้บนมาไหว้อะไรนะครับแต่ส่วนใหญ่จะทำกันตอนเดือน6ก็จะมีคนทรงบางที่นะครับที่ใหญ่ก็จะมีคนทรงแต่พอมาดูที่นี่ก็ผมว่าตื่นตาตื่นใจนะครับอยู่ในสุพรรณเนี่ยผมว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าที่บ้านโคกเนี่ยมีประเพณีขึ้นศาลที่เรียกว่าแบบคนไทยก็ขึ้นศาลนะครับเก่าแก่ผีเจ้านายผีเจ้านายเรียกว่าเป็นประเพณีเก่าแก่ผมว่าเป็นสิ่งที่ควรอย่างยิ่งแต่เชื่อว่าประชาชนและคนในหมู่บ้านเนี่ยก็สืบสานอยู่แล้วล่ะเพราะไม่งั้นคงไม่อยู่มาตั้งหลายๆ10ปีหลายๆ10ปีนะครับก็หลายๆ10ปีราวเป็นร้อยๆปีอาจจะเป็นพันๆปีที่เราครับก็จะสืบสานต่อไปผมว่าคนทั้งน้องๆอาจจะยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวสำนักงานวัฒนธรรมนี้อาจจะมาเก็บข้อมูลแล้วก็ทำประชาสัมพันธ์น
ะครับแต่ทีนี้ประเพณีอย่างนี้มันปีนึงจัดครั้งหนึ่งเราต้องรอปีหน้าก็ต้องรอปีหน้าเราอาจจะประชาสัมพันธ์ผมว่าอย่างน้อยก็คนที่ยังไม่เคยรู้หรือคนต่างถิ่นต่างที่หรือแม้แต่ชาวลาวด้วยกันเองนะอยู่ในอำเภออื่นอย่างลาวข้างในอำเภออื่นเนี่ยก็น่าจะมาร่วมกิจกรรมหรือมาร่วมสัมผัสหรือมาได้เรียนรู้หรือว่ามาร่วมกิจกรรมเพราะดูแล้วเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจแล้วก็ใหญ่ผมว่ายิ่งใหญ่นะผมเองตื่นตาที่ได้มาดูแล้วโอ้ชาวบ้านร่วมมือร่วมใจกันโดยเฉพาะเป็นวันธรรมดาเนี่ยก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับเพราะเดี๋ยวนี้คนส่วนใหญ่จะทำในที่เจริญในเมืองอะไรก็ถ้าเป็นอะไรก็จะหยุดงานหมดเลยค่ะหยุดหมดเลยเป็นงานปีละครั้งของพวกเราเนี่ยเราจะไปถ้าร่วมเข้าพิธีก่อนแล้วก็จะร่วมพิธีเสร็จแล้วก็จะออกไปทำงานแล้วอ๋อครับก็หยุดวันนึงเลยวันนี้หยุดวันนึงครับแล้วอยู่ไกลๆอยู่ที่อื่นอะไรก็ถ้าเกิดแก้บนไว้ก็จะมาอย่างนี้ใช่ไหมครับครับมีพี่น้องชนเนาะกลับไปแล้วเมื่อกี้นี้ครับในฐานะที่ทำงานทางด้านวัฒนธรรมตัวผมเองก็ต้องภาคภูมิใจกับผู้ใหญ่ด้วยนะครับกับพี่น้องชาวหมู่3แล้วก็หมู่4ด้วยนะครับที่ยังคงรักษาประเพณีไว้ได้นะครับก็อยากจะให้รักษาแล้วก็สืบทอดตลอดไปนะครับขอบคุณครับชวนคนที่ไม่เคยเข้ามาในงานประเพณีครับประเพณีอันนี้ผมว่าเป็นความดีงามของชาวลาวคั่งนะครับที่หมู่3นะครับแล้วก็อาจจะมีพี่น้องบริเวณใกล้เคียงหมู่4ที่มาร่วมนะครับในกิจกรรมของไหว้ห่อเจ้านายอันนี้นะครับก็ถ้าเกิดท่านที่ได้รับชมอยู่เนี่ยนะครับถ้าสนใจหรือมีโอกาสก็อาจจะติดตามทางสื่อหรือถ้าจะรอไปก็ปีหน้านะครับมาร่วมกิจกรรมผมว่าเป็นกิจกรรมที่ดีๆนะครับเป็นกิจกรรมที่ดีแล้วก็สำนักงานพระธรรมก็จะเก็บข้อมูลแล้วก็เผยแพร่ต่อไปครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญครับนายมาจากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางประเทศลาวนะครับเข้ามาตรงนี้เขาก็อัญเชิญบรรพบุรุษมาด้วยเพื่อมาช่วยกันดูแลปกปักรักษาคุ้มครองชาวลาวข้างที่มาอยู่ในประเทศไทยเรานะครับซึ่งอพยพมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3นะครับก็กว่า100ปีมาแล้วแล้วก็เพื่อเป็นการตอบแทนบรรพบุรุษที่ได้มีโอกาสได้คุ้มครองปกปักรักษาให้ชาวลาวข้างสามารถที่จะอยู่ดีมีสุขในพื้นที่แผ่นดินแห่งนี้นะครับเขาเลยจัดงานสมโภชเป็นประจำทุกปีนะครับรวมทั้งในระหว่างปีเผื่อใครมีอะไรที่จะเดือดร้อนอะไรครับก็จะมีการบนบานสรรกล่าวอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วพอปีหนึ่งเขาก็จะมาแก้บนกันถึงก็ถือเอาวันสำคัญวันนี้วันที่เราสมโภชบรรพบุรุษและลึกถึงบรรพบุรุษก็มาถือโอกาสแก้บุญไปด้วยนะครับก็ก่อให้เกิดประโยชน์หลายอย่างอย่างน้อยก็วันนี้ชาวลาวคลั่งไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เขาก็จะมารวมกันมาทำกิจกรรมร่วมกันนะครับระลึกถึงว่าทำประเพณีของเขาก่อให้เกิดความอบอุ่นความรักความสามัคคีในชุมชนนะครับก่อให้เกิดความเข้มแข็งก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับจะจัดเป็นประจำทุกปีนะครับในเดือน7เดือนมิถุนายนนะครับแต่ว่าวันนี้ครับช่วงข้างขึ้นนะครับซึ่งทางชุมชนทางหมู่บ้านจะได้กำหนดแต่อยู่ในช่วงเดือนนี้นะครับก็ในวันนี้จะมีชาวลาวคลั่งมามากมายนะครับแต่งกายด้วยชุดว่าทำชาวลาวคลั่งนะครับรักษาวัฒนธรรมประเพณีก็อยากจะเชิญชวนนะครับใครที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเองหรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับถ้าทราบข่าวก็จะเชิญชวนนะครับปีนี้อาจจะมาไม่ทันปีหน้านะครับมาร่วมดูวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนจะได้เห็นสิ่งที่แปลกใหม่ๆนะครับหรืออาจจะไม่เคยเจอมาก่อนนะครับก็มาสนุกสนานร่วมกันนะครับซึ่งชาวลาวคลั่งผมคิดว่าเขายินดีต้อนรับผู้ที่มาเที่ยวชมวัฒนธรรมของเขาทุกคนนะครับขอบคุณนะครับครับI'm not going to do that.
ไปสิเจอปุ๊กนี่ไอ้ยังระวังระวังนะไหนไอ้มึงอีกคนนึงเอาละเอาเลยไอ้คนมึงมามึงต้องมาเข้าไรค่อยไปก่อนล่ะนะเอามาตัวไหนมาทับนี่มาตัวเดียวนะครับถ้ามาต้องมาได้ดิมาทับกูมาจับกูได้เนาะกูไม่เอาเย็นตายแล้วไปโหมึงจุ๊บบ้านนี่เดี๋ยวอ่ะไปตรงนี้เฮ้ยอย่าออกอยู่ไหนเนี่ยI'm not.
เดี๋ยวเราจะมาเรียนเรียนรู้กันให้
โจรเจ้าน้ำยังไม่ถึงที่แมวไม่ได้ติดต่อ
คิดกันแล้วว่าเรื่องกรรมหรอกI'm sorry.
แล้วมึงก็
ถ้ามาเยียบคนผู้ช่วยผมว่าผมแค่นั้นเอาไม่ยังกลับมาเลยแล้วไอ้นั่นอยู่แล้วมันมีเยอะจะหุ่นยาวไหมมันเอาจนได้เดี๋ยวเขาบ่ได้เยอะโอ้ขวายเยี่ยมมาแต่งใจผู้ภาพเขาบ่บอกกันล่ะเดี๋ยวผมบอกเลยพักกันข้างใจข้างใจไม่ข้างใจเดี๋ยวผมไปอัดจะอยู่เนี่ยเด็กได้มาสมัครดีเลยดิอ๋อเข้ามาดูห้างยังไงอ๋อเข้ามาห้างมันอ๋อทุกปีนะครับพี่น้องชาวบ้านศรีI'm gonna go.
Thank you.
นะครับก็ผมมาปีนี้เป็นปีที่2ปีที่แล้วจำได้ว่ามาคนก็เยอะนะครับมองไปทางไหนก็คนเยอะไปหมดมาวันนี้เยอะกว่าปีที่แล้วอีกนะครับเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมนะครับว่างานตรงนี้ที่ทางชุมชนได้ช่วยกันจัดขึ้นมานะครับเป็นการทดแทนฟังจากผู้ใหญ่ที่เล่าให้ฟังนะครับเป็นขุนหาญนะครับเป็นผู้ที่ปกปักดูแลรักษาเรามาจากการที่เราพื้นเพเราอยู่ทางภาคอีสานนะครับอยู่ทางประเทศลาวเราย่อมมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในประเทศไทยเราก็นำมันทัพบรุษเรามาด้วยนะครับแล้วปีหนึ่งเราก็มาจัดพิธีสมโภชและลึกถึงบรรพบุรุษที่ช่วยดูแลปกปักรักษาเราเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาอย่างหนึ่งต่อบรรพบุรุษเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมนะครับแล้วก็เป็นโอกาสที่พวกเรานอกจากจะมาร่วมงานแล้วชาวลาวครั่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นชนชาติหนึ่งที่มีอยู่จำนวนไม่น้อยในอำเภออู่ทองเรานะครับปีหนึ่งจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เราก็มาร่วมงานตรงนี้ญาติพี่น้องไปทำงานที่จังหวัดอื่นอำเภออื่นก็ได้มาเจอกันนะครับมาเกิดความอบอุ่นในครอบครัวเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมนะครับก็จะฝากว่าประเพณีดีๆอันนี้เอกลักษณ์ดีๆอย่างนี้ก็อยากให้พี่น้องชาวเราครั่งทุกคนนะครับได้มาร่วมกันรักษาสืบทอดตลอดไปนะครับและเชื่อว่าปีหน้าเดือน7นะครับเราคงได้มีโอกาสมาร่วมประเพณีนี้ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องขอชื่นชมกับทุกท่านและก็วันนี้เห็นว่าเสร็จจากนี้รับประทานอาหารแล้วตอนเย็นมีงานสมโภชงานเลี้ยงต่อนะครับก็เราคงได้สุขสนานกันจะเต็มที่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับการเลี้ยงแต่ละครั้งอาจจะมีเหล้ายาบะปิ้งมาผสมบ้างก็ขอให้เราอย่าได้ประมาทนะครับก็ถ้าเกิดเมาก็อย่าขับแล้วก็ขอให้เดินทางกลับบ้านนะครับไม่ว่าจะใกล้หรือไกลโดยสุขภาพทุกคนครับขอบคุณครับก็กับขอบคุณนายไรเดอร์กับท่านกระทรวงวัฒนธรรมเชิญค่ะกล่าวความรู้สึกในงานครั้งนี้ให้ชาวบ้านได้รับทราบเราได้รับเกียรติจากจังหวัดวัฒนธรรมของพวกเราที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะขอเสียงตบมือให้กับท่านด้วยค่ะครับเรียนท่านในอำเภออู่ทองพี่น้องชาวบ้านโคกนะครับและบ้านใกล้เคียงก็ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับเป็นครั้งแรกก็ชื่นชมนะครับชื่นชมแล้วก็อยากจะฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับให้รักษาวัฒนธรรมประเพณีนี้สืบต่อไปนะครับเป็นประเพณีที่ดีงามของชุมชนนะครับก็รักษาไว้ต่อไปนะครับเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับก็ขอชื่นชมด้วยความจริงใจนะครับและหลังจากนี้เดี๋ยวสำนักงานวัฒนธรรมก็จะมาเก็บข้อมูลนะครับเก็บไว้อย่างน้อยก็เพื่อเอาไว้ศึกษาข้อมูลนะครับแล้วก็เป็นการเผยแพร่นะครับของวัฒนธรรมประเพณีอันนี้ไว้นะครับขอบคุณครับค่ะก็กราบขอบคุณทั้งท่านนายอำเภอท่านหัวหน้าวัฒนธรรมก็ไม่รู้จักชื่อนก็กล่าวในคำว่าหน่วยงานแล้วกันนะคะก็ในเรื่องได้มงคลในเรื่องพวงมาลัยนะคะเชิญข้างหน้าหอเลยเด้อเราไม่ได้ขายอยู่ในนี้กันนะคะเราไม่ได้แลกเปลี่ยนขอเอาไปไว้ที่หน้าหอเราไปแลกเปลี่ยนที่หน้าหอเชิญได้นะคะขอให้เป็นระเบียบหน่อยเด้อเราจะไม่มีอะไรมากมายในการได้มงคลเพราะทุกคนต้องการกันทุกคนละค่ะก็ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยหน่อยค่ะอยู่หน้าหอค่ะได้มงคลใครจะติดต่อได้ก็หน้าหอนะคะได้มงคลเชิญเลยค่ะก็กราบเรียนเชิญทุกท่านทานรับประทานอาหารที่หน้าหอค่ะเชิญค่ะทีมงานพี่เนกด้วยนะคะก็งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีก็พ่อแม่พี่น้องซอยเลือกกันแล้วก็ในงานครั้งนี้ก็ถ้าบ่มีพ่อแม่พี่น้องร่วมไม้ร่วมมือกันก็คงบ่มีมื้อนี้เด้อก็ใครเดินทางก็ให้พอคุณท่านคันฟ้าปกป้องคุ้มครองให้เดินทางปลอดภัยเด้อกราบสวัสดีเข้างานนี้ก็เสร็จพิธีกรรมในมื้อนี้แล้วเด้อสวัสดีเด้อ